แอนจริงเหงาไหมอ่ะไม่ค่ะไม่พูดตรงๆเลยว่าไม่เพราะว่าเราทำงานเรามีวิธีจัดการเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้กับตัวเราเองมากๆเราอยากใช้เวลากับตัวเราในการที่ทำกิจกรรมไม่ว่าจะแบบดูหนังหรือว่าอยู่กับแม่เลี้ยงแมวหรืออะไรก็ตามอะค่ะถ้าวันหนึ่งมันเจอใครที่ใช่จริงๆเราก็ไม่ได้ปิดนะคะแต่ว่ามันยังไม่เจอจริงๆสเปคแก้มันเป็นยังไงคะโอ้โหสเปคทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้มีเรื่องของสเปคเลยนะคะต้องเป็นเกาหลีไหมหรือใส่ฟอแบบน้องเราก็ไม่รู้ก็อยู่ที่คนเข้ามานี่แหละค่ะแล้วในใจต้องสักหนึ่งอ่ะหนึ่งข้ออยากได้แบบหนุ่มไทยหรือแบบเกาหลีหรือแบบว่าสายฟออยู่ที่เข้ามาในรูปแบบไหนมากกว่าคือเราอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะหัวโบราณนิดนึงอ่ะเราไม่สามารถที่จะแบบอยู่ๆถูกจู่โจมได้เลยอะไรเงี้ยเราจะค่อนข้างจะน่าจะแพนิคอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าหรือเป็นอย่างนั้นมากกว่าค่ะน่าจะแบบว่าต้องคุยแล้วเก็ทหรือเปล่าหรือแบบถ้ามองแล้วแบบมันต้องมีความรู้สึกสปาร์กอะไรปะไม่มีอ่ะแม่มีบ่อยไหมไม่ครับปิดเลยมีสปาร์กตลอดเวลาถามผู้เชี่ยวชาญนะคะเพราะว่าทางเราเนี่ยไม่ได้มีประสบการณ์ด้านนี้เท่าไหร่จริงน้องเกดมีแม่แนะนำเพื่อนๆสายฝอยายเกดเนี่ยเขาเข้าใจเราไงไม่ใช่เขาไม่ได้แนะนำไม่มีการแนะนำเลยเขารู้จากพี่เขาแต่เขาแค่เราบอกเราว่าเธอมีจริตผู้หญิงหน่อยแก้มหมายถึงว่าอาจจะเธอเป็นลูกเป็นแมนลูกแบบว่าดูห้าวห้าวดูอะไรเงี้ยไม่แมนก็แบลไปเลยหมายถึงว่าฟีลลิ่งเราอ่ะคือด้วยความที่เราไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้นะคะมันเลยยิ่งทำให้เราไม่ได้มั่นใจกับเรื่องเหล่านี้มากๆน้องสาวบ่นไม่ได้บ่นแต่ก็แบบว่าไม่เป็นไรนะเอาที่เธอสบายใจจริงแม่ห่วงไปเพราะว่าตอนนี้แม่ก็ไปอยู่กรุงเทพแล้วแม่ก็ไม่ได้ห่วงขนาดนั้นนะคะแต่แม่เป็นห่วงมากกว่าเพราะว่าเขาก็รู้ว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้ถ้ามันมีขึ้นมาแล้วมันจะส่งผลยังไงอะไรกับเราในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเข้ามาแล้วใช่ก็โอเคแต่ถ้าเข้ามาแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงเวลามันก็ไม่ใช่แค่นั้นเองแม่มีถามไหมเรื่องหนุ่มๆอย่าเรียกว่าถามแม่ถามน้องไม่มีเลยเหรอแม่ถามน้องไม่ถามน้องเกดเอาว่าพี่ไม่มีเลยเหรอไม่มีจริงๆเหรอลูกแม่ถามเกดแม่ไม่ค่อยถามแก้มแม่เหมือนคงเกรงใจหนูว่าน่าสงสารมันนะไอ้จริงจริงไงแบบว่าน้องสาวก็ชิงแต่งไปแล้วสบายใจสิคะพี่สาวด้วยความที่เราเนาะเป็นลูกสาว2คนใช่ไหมพอแม่มีลูกคนหนึ่งแต่งงานแล้วอะแล้วเราไม่หนักใจแล้วเนี่ยเดี๋ยวทายาทก็มาจากน้องเรากลัวอะไรอีกอะเราก็รอเลี้ยงหลานจบชุดเกดดีมากเลยอะสุดขอยืมได้ไหมชุดเกดได้บอกพี่ชอนเลยโพเอมชุดคู่ดีมากเลยอะแม่ใส่สวยแน่นอนแล้วเกดฝากถามเกดได้ไหมอะว่าเพื่อนสามีมีเหลือไหมเอานี้นะถ้ามีอ่ะจะถึงแม่ไหมเพื่อนยิเกตตั้งกี่คนไม่รู้ไม่รู้เลยว่าเขาแบบว่ายังไงเรื่องนี้ส่วนใหญ่แล้วเราไม่ค่อยได้เจอเพื่อนของสามีน้องเท่าไหร่ค่ะส่วนใหญ่เราก็จะเจอแต่น้องเขยเรานี่แหละจริงอยากไปเช็คดวงไหมว่าเอาอีกแกฉันจะมาเมื่อไหร่ล่ะหมอดูอะไรเงี้ยมีไหมอย่าเรียกว่าเช็คดีกว่ามันเรียกว่าเวลาเราดูดวงประจำปีแล้วมันก็แบบหมอก็แค่บอกเราว่ายังอีกน่าจะยาวไกลนะคะ เพราะว่าด้วยความที่นี่ไม่ได้แบบมีเรื่องนี้ส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องงานเป็นเรื่องครอบครัวเขาก็เลยไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่อะไรยังไงเขาบอกสุดท้ายมันอยู่ที่เราทุกอย่างอ่ะอย่ามาดูเขาบอกว่ามันไม่ได้อยู่ที่ไพ่นะคะทุกอย่างอ่ะในชีวิตอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะเราดูเพื่อความสบายใจเฉยๆแต่ว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมากกว่าคือการใช้ชีวิตของเรามากกว่าทำสิ่งต่างๆในชีวิตมากกว่าแล้วเราก็มีสิทธิ์เลือกเพราะมันคือชีวิตของเราถูกแล้วเมื่อกี้ที่หมอดูทักว่ามันอีกยาวไกลมันท้ออะไรเนี่ยอะไรมันแค่ไหนมันท้อมันไม่เถอะมันโอเคมากมันจะไปกังวลอะไรเรื่องนี้หรอฮะเรามีงานทำเรามีเงินเราหาเองได้ถูกไม่มีแฟนแต่มีงานก็แฮปปี้ค่ะสุดๆไปเลยค่ะใช่ไหมเพราะว่าเรามีเฟรมค่ะถ้าใครสนใจจะฟังได้ยังไงบ้างเฟรมเพลงนี้ใช่ไหมคะก็ฝากด้วยแล้วกันค่ะสามารถไปดูได้ที่ YouTube นะคะช่องวัน31นะคะแล้วก็เปิดได้เลยเพลง Flame แก้มวิชญานีค่ะใช่แล้วก็ทุกๆช่องทางเลยสามารถดาวน์โหลดได้แล้วขอเข้ามาได้ที่คลื่นวิทยุต่างๆทั่วประเทศเลยค่ะสักท่อนได้ไหมโทอยากฟังสดๆว่ามันจะเป็นยังไงยกตามได้ไหมล่ะแม่ฉันพร้อมแล้วนะโอ้ยขึ้นเลยขึ้นโต๊ะเลยแรงมากเบอร์ใหญ่
เมื่อกี้พี่หวาขึ้นโต๊ะแล้วนะมาพร้อมกัน3 4 Loving me I'm loving myself I'm loving my fire Come on come on feel my flame I'm loving myself I'm loving my fire Come on come on feel my flame โอ้เมื่อกี้เจ็บมากเลยมือฟาดเธอเฟรมแรงไปอันนี้ฟิงเกอร์ฟาดเลยเรียกว่าฝึกท่าเต้นนะเธอใช่ค่ะใช่ใช่รอแม่ cover อยู่นะได้เดี๋ยวตัดชุดเลยเอาใน MV เอาไปเล่นเต้นก่อนต้องหาฟังนะต้องเต้นกันนะเพลงนี้เนาะมันร้อนมากจริงๆแกล้งเปิดเข้าไปดูไม่ต้องแกล้งเปิดเข้าไปเลยเธอเพราะ MV คือมันร้อนแรงมากเจอกันมา15ปีแล้วเนาะใช่โอ้เห็นพัฒนาการลูกสาวเนาะว่าแบบเติบโตมาอย่างเต็มที่ใช่เธอและสวยขึ้นเจ็บใช่มั้ยเจ็บน้ำตาคลอฉันนึกว่าเธอซึ้งไม่เธอเจ็บไม่ใช่เธอเจ็บนิ้วฉันป้าไปแรงมากฉันห่วงเธอมากฉันเห็นพัฒนาการเธอแบบคือมันดีมากมันลดมากจริงๆหน้าตาหุ่นเหินใช่มั้ยรู้สึกพัฒนาการในการร้องเพลงคือดีลดมากขอบคุณมากค่ะโอ้ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ 9 Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ